วดศีรษะไมเกรนอันตรายกว่าที่คิดไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเพศหญิงมีโอกาสเป็นสูงกว่าเพศชายถึง3เท่าโดยประมาณ 70-80% ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วยค่ะผู้ป่วยมักมีอาการปวดตุบๆที่ขมับหรือเบ้าตาซิกใดซิกหนึ่งตามจังหวะการเต้นของชีพจรอาจปวดนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็ได้ค่ะผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการนำมาก่อนเช่นตาพร่าตามัวตาลายตาเห็นแสงวาบหรือถ้าอาการรุนแรงอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะสาเหตุการเกิดโรคไมเกรนในทางการแพทย์จีนนั้นมีได้หลายสาเหตุค่ะแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับสภาพอารมณ์โดยเฉพาะความเครียดที่สะสมส่งผลให้พลังลมปานในตับเกิดการอุดกลั้นสะสมเป็นความร้อนเกิดขึ้นเมื่อตับมีความร้อนมากเกินไปความร้อนก็จะลอยขึ้นสู่ด้านบนกระทบศีรษะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะนั่นเองค่ะสมุนไพรจีนที่นิยมใช้เช่นเทียนหมาชวนชงฉายหูจี๋ฮวาเป็นต้นค่ะจากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่ายาสมุนไพรจีนที่ใช้รักษาโรคไมเกรนในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลการหดและขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณสมองกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณสมองและปรับระดับสารเคมีสารสื่อประสาทที่สำคัญเพื่อรักษาการปวดศีรษะค่ะการรักษาโรคไมเกรนในทางการแพทย์จีนนั้นไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในการลดระยะเวลาในการกำเริบลดอัตราการกำเริบหรือลดความรุนแรงขณะกำเริบแต่ยังมุ่งเน้นในการขจัดต้นเหตุของการเกิดโรคด้วยค่ะสาระดีๆยังมีอีกมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ